จังหวัดภูเก็ตจัดโครงการฝึอกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับหมู่บ้านครูคอแห่งแรกที่อำเภอถลางเมืม่อวันที่14มิถุนายน2559นายภาคภูมิอินทรสุวรรณประหลัดจังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับหมู่บ้านครูคอแห่งแรกของจังหวัดภูเกต็ตที่ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอถลางจังหวัดภูเกต็ตโดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับหมู่บ้านครูคอจากทุกตำบลในอำเภอถลางจำนวนกว่า180คนเข้าร่วม โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้รวมทั้งร่วมชี้แจงและตอบข้อสักถามเกี่ยวกับประเด็นเนื้อหาและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยนายพักภูมิอินทรสุวรรณประลัดจังหวัดภูเก็ตว่าที่รอยตรีวิกรมจากที่ในอำเภอถลางนาวาเอกสถาพรวาจารัฐรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตและนางบุตรยาใจเปี่ยมประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตสำหรับการฝึกอบรม อาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับหมู่บ้านคลูคอจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือ กรทจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาสาระสำคัญสำคัญในหมวดต่างๆของร่างรัฐธรรมนูญและสามารถถ่ายทอดส่งต่อความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ของตนเองได้รับรู้รับทราบและเข้าใจในเนื้อหาสาระรายละเอียดสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติรับไม่รับร่าง รัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคม2559